เจนซีรีพอร์เตอร์สวันนี้ติดตามความผูกพันของคนกับช้างที่บ้านตากลางอำเภอท่าตุมจังหวัดสุรินทร์ค่ะปัจจุบันก็มีโครงการนำช้างคืนถิ่นเพื่อพัฒนาสุรินทร์บ้านเกิดเพื่อให้ทั้งคนและช้างมีคุณภาพชีวิตที่ดีในชุมชนติดตามกับนักข่าวพลเมืองสาขานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะกลางจังหวัดสุรินทร์เป็นหมู่บ้านของชาวกุยมีการเลี้ยงช้างสืบทอดกันมาแต่อดีตพื้นที่แห่งนี้มีป่าไม้และแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์จึงเลือกตั้งถิ่นฐานจนถึงปัจจุบันบุญเลยปัตตบองหุ่นมาก็มาเข้าย่างว่าสามสี่ห้าขึ้นเขามาหาที่พักที่อยู่บนสร้างเลี้ยงง่ายนะอันนี้แล้วก็เห็นแม่น้ำมุ่นกันน้ำซี่บนนี้มาจูบกันเลยแล้วมาอาศัยอยู่ที่นี่มาพักอยู่ดีเลยก็ตั้งบ้านตั้งซองขึ้นมาชาวบ้านที่นี่ทำอาชีพเกษตรกรกันจำนวนมากแต่อีกหนึ่งอาชีพที่สำคัญคือการเลี้ยงช้างที่ได้รับสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นจนกลายเป็นความผูกพันระหว่างช้างกับคนเลี้ยงสามสี่ตัวคนเดียวตอนนี้ก็ให้ลูกให้หลานหมดลูกหลานก็ไปเลี้ยงทุกคนหมดยังไงคือมูลวัวระดกตุ๊ดถอดให้ลูกไข่เต่าไปมันมีเขามีคุณค่าตัวก็หลายมันอธิบายว่าอะไรมันกว้างกว้างไงสำหรับเขาก็เลี้ยงเขาก็เลี้ยงเขาต่างคนเลี้ยงกันพอแม่พามีพาทางนี้นะก็สืบทอดไปตามปู่ย่าตายายพอแม่หลานพอใหญ่มีใหญ่ไปหลานสิรู้และสร้างจนกว่าจะใหญ่พร้อมละความผูกพันที่แน่นแฟนของชาวกุยกับช้างทำให้ชาวกุยพยายามเลี้ยงดูช้างให้อยู่คู่หมู่บ้านต่อไปและต้องการเพิ่มจำนวนช้างเลี้ยงให้มากขึ้นจึงมีโครงการนำช้างคืนถิ่นเพื่อพัฒนาสุรินทร์บ้านเกิดร่วมกับศูนย์โพชศึกษาจังหวัดสุรินทร์ทำให้ช้างและคนที่เคยเร่ร่อนตามถิ่นต่างๆกลับมาอยู่ร่วมกันบรรยากาศปัจจุบันนี้ก็ช้างเพิ่มมากขึ้นครับตั้งแต่มีโครงการนำช้างขึ้นถิ่นเพื่อพัฒนาสุรินทร์บ้านเกิดครับก็ช้างที่เคยไปเร่ร่อนอยู่ต่างๆก็กลับมาอยู่กับบ้านตัวเองมาได้อยู่กับครอบครัวได้ทำไร่ทำนาที่อาชีพหลักแล้วก็มีบ้านไหนก็มีเลี้ยงช้างก็ได้มารวมกลุ่มมาอยู่รวมกันเป็นโครงการนำช้างขึ้นถิ่นเพื่อพัฒนาสุรินทร์บ้านเกิดก็เกิดการขยายพันธุ์รู้สึกว่าจะมีจำนวนของช้างเพิ่มมากขึ้นครับสำหรับชาวกุยบ้านตากลางช้างไม่ใช่เพียงสัตว์เลี้ยงแต่ช้างเปรียบเสมือนสมาชิกในครอบครัวนอกจากนี้ความเข้มแข็งของชาวบ้านที่ร่วมมือกันดูแลช้างทำให้ช้างคงอยู่คู่หมู่บ้าน